บรรยากาศฝนตกอย่างนี้นะครับเริ่มหิวข้าวตอนดึกทำอะไรกินก็คือทำเมนูไก่หลงดงพงไพโอ้ยน้ำลายแตกไม่พอใส่อีกกูก็ไม่ต้องทำแล้วที่พี่ซื้อของมานั่งกินก็ได้ทั้งนั้นหลายคนว่าทำไมพี่โอ่งไม่ใช้ตะหลิวที่มันเป็นในนี่กับเชฟร้อนครับไม่เป็นไรครับกระทะมันพังแล้วแม่งเผ็ดร้อนอ่ะทรมานเลยทีเดียวนี่แหละครับที่มาของคำว่าลูกโดดฝนตกยังไงทำไงดีบรรยากาศฝนตกอย่างนี้นะครับตอนนี้ฝนก็ตกนี่กี่ทุ่มจะห้าทุ่มจะห้าทุ่มแล้วบางเอิญก็เลยว่าเชี่ยแม่งนึกถึงเว้ยนึกถึงอะไรรู้ปะบรรยากาศที่บ้านที่มหาสารคามอ่ะแล้วช่วงนี้เราไม่ค่อยได้กลับบ้านเนี่ยฝนตกๆอย่างเงี้ยเราหิวข้าวตอนดึกทำอะไรกินก็คือทำเมนูไก่หลงดงพงไพเป็นไงพี่ไก่หลงดงไก่หลงดงมันเหมือนแบบไม่รู้ว่าเขาเรียกมาได้ไงแต่ว่าคนที่ทำให้กินก็คือยายแล้วเหมือนแบบว่าถ้าตามความเข้าใจนะคำว่าหลงดงคือมันแบบดูดิเครื่องปรุงเครื่องเทศแม่งเยอะมากเว้ยมีทั้งแบบข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแดงพริกแห้งพริกขี้หนูสวนกระเทียมขมิ้นหัวหอมใบกะเพราแล้วก็ไก่บ้านแล้ววันนี้โชคดีในความโชคดีก็คือฟู้ดแลนด์มีไก่บ้านขายตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นน่ะไม่ใช่ลูกค้ากลัวลูกค้าเขาไอ้ไก่หลงดงเนี่ยมันจะโอ้ยน้ำลายแตกรสชาติมันจะแบบหอมๆแซ่บแซ่บมากเพราะฉะนั้นเราต้องทำแซ่บๆมึงดูแค่เครื่องปรุงอ่ะแม่งมีทั้งแบบพริกแห้งกูจะใส่หมดนี่เลยกินไหวเหรอพี่มึงไม่ต้องถามว่ากินไหวไม่ไหวไอ้เหี้ยมีพริกลูกโดดด้วยแล้วก็ต้องมาโขกเครื่องแกงก่อนใส่พริกกับพริกแห้งไปโขกก่อนนี่มาดูดิห้าทุ่มอ่ะมานั่งโขกพริกอ่ะนี่กี่โมงอ่ะเที่ยงคืนแต่เดี๋ยวมึงเคยเห็นกูทำอาหารนานเหรอโขกเกลือกับพริกแห้งไปก่อนเพราะว่าพริกแห้งอ่ะมันละเอียดยากใช่ป่ะแล้วก็โขกไปไม่พอใส่ไปอีกไหวเหรอพี่เฮ้ยเฟรมมึงกำลังคุยกับเทพเจ้าทำไมดึงเหลือต้องมาทำของของแซ่บๆแบบหอมๆนัวๆกินเออแล้วยังไงไม่หลับไม่นอนใส่กระเทียมนี่ใส่กระเทียมแล้วก็โขกพริกชี้ฟ้าแดงแต่ว่าไม่รู้ว่าภาคอีสานน่ะเขาเรียกอาหารเมนูนี้ว่าอะไรก็ต้องมันเคยมีคนบอกกูไว้ว่าทำเห่าดงให้ดูนะครับกูไม่รู้ว่าหลงดงกับเห่าดงคือเดียวกันปะเออบางทีเขาก็เรียกไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยจบที่ไหนเนี่ยไอ้เฟรมแต่มึงเชื่อว่าเวลาได้กินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆมึงเข้าใจปะฝนตกๆใช่ปะพอเราเข้าไปกินในบ้านอ่ะเปิดแอร์เย็นๆกินกับน้ำลำไยเชี่ยเครื่องแกงกูยังไม่เสร็จเลยนะเออสิ่งที่เราจะใส่อีกก็คือขมิ้นนี่ขมิ้นใส่ไปสักหัวเดียวก็พอนี่ให้มันหอมให้สีมันเหลืองน่ากินนี่กูหั่นใส่ให้เห็นเลยนี่ทุกคนนี่ครับนี่ให้มันมีกลิ่นหอมนิดนึงยางครับเรามีหัวสิงไคอีกหัวสิงไคทำไมเราถึงใส่ทีหลังรู้ป่ะเออเพราะว่ามันแข็งมันแก่เราจะปอกเอาให้มันหอมใช่ป่ะซอยไปเลยครับเราเป็นรายการทำอาหารก็จริงครับแต่ว่าเราไม่ค่อยเอาฟู้ดช็อตเท่าไหร่เราเอาแบบบ้านๆแต่จริงๆอ่ะเว้ยทำกับข้าวอ่ะสมมติว่ามึงชอบดูคลิปทำกับข้าวอ่ะมึงชอบช็อตไหนวะหมายถึงว่าช็อตที่มันทำให้มึงรู้สึกหิวแล้วอยากกินเมนูที่เขาทำอ่ะชอบเขากินเหรอกูก็ไม่ต้องทำแล้วดิพี่ซื้อของมานั่งกินก็ได้ทั้งนั้นใส่ลงไปนี่เฟรมดูโคกทำให้มันละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันใส่ตะไคร้ไปแล้วมึงได้กลิ่นปะได้กลิ่นชัดมากกูกำลังจะพยายามแบบให้ตะไคร้มันแหลกโดยที่แบบว่ากูไม่อยากให้พริกมันกระเด็นอะหอมแดงมันเป็นหอมใหญ่อะซอยไปเลยใส่ร้ายแสบร้ายหอมแดงดูแค่ความเผ็ดร้อนขนาดไหนดูเหงื่อคนทำนี่หอมแดงเราก็ไม่ต้องแบบตำให้มันละเอียดเว้ยตำแค่แบบเนี้ยแบบทุบค่อยๆทุบนะเพราะว่าโคกเรามันเล็กเว้ยใส่ใจว่ะเฟมไม่ต้องใส่แล้วนี่เครื่องแกงเราเสร็จแล้วมึงดูเอาจริงๆปะจริงต้องใส่ขาใส่ขาหรือซอยใส่เอาแต่ตอนเนี้ยก่อนที่เราจะไปผัดอ่ะ
จะมาซอยขาไว้ก่อนขาอ่อนใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่าผมใส่ไปนิดนึงนั่นแบบว่าใส่ไปแบบเป็นแบบฝานอะใส่เพื่อให้มันได้กินเลยนิดนึงถ้าใครอยากกินอยากเคี้ยวก็ได้ไม่อยากโขกไปกับเครื่องเทศไงบางทีมันซ่าเว้ยขาเผื่อได้เคี้ยวได้กัดมันก็จะแบบซ่าๆนิดนึงเนี่ยใส่ไปนิดเดียวกูไม่ชอบกินขาเว้ยเอาจริงทีนี้เราจะมาตั้งไฟถึงขั้นตอนแล้วทำเปิดแก๊สไปทุกคนนี่เปิดแก๊สผัดพริกแกงกันนิดนึงจริงๆน้ำมันไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ผมอยากใส่นิดนึงมานิดนึงใส่นะไม่ต้องรอกระทะร้อนครับมึงว่ามันจะเผ็ดไม่เผ็ดอ่ะอันนี้ไก่อันนี้พริกผัดให้มันหอมก่อนแต่ว่ากูมีไอ้นี่ด้วยเฟรมกึ๋นกึ๋นใส่ให้มันกึบกึบใช่ไหมใช่มีตับด้วยใส่ให้มันมีแบบอะไรกึบกึบหน่อยจริงๆก็ไม่หน่อยนะเยอะอยู่หั่นไปเลยนะแล้วแต่ว่าคนชอบหั่นแบบไหนกลับมาทำไอ้นี่ต่อหลายคนว่าทำไมพี่โอ่งไม่ใช้ตะหลิวที่มันเป็นไอ้นี่กับเชฟร้อนครับไม่เป็นไรครับกระทะมันพังแล้วนี่ผัดคนไปเรื่อยเอาจริงไม่เผ็ดหรอกสีมันออกสีขมิ้นอยู่นะพี่พอรวนไปตรงนี้ก็น้ำร้างครกครับเทใส่เลยเหรอเทเลยแล้วก็ไม่ต้องคนรอนานไหมพี่ฮะรอนานไหมนิดเดียวระหว่างนี้กูใส่ได้ไปเลยนะนี่โอ้ขาดได้ไงตับพอไก่บ้านมันมีความเหนียวใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยหมกไว้เลยครับเราก็จะมาเตรียมลูกโดดครับลูกโดดลูกโดดครับลูกโดดเนี่ยครับเดี๋ยวใส่พร้อมขาเลยครับลูกโดดครับลูกโดดเมนูนี้มันไม่มีลูกโดดมันไม่สะใจครับลูกโดดแล้วเวลามึงกินอ่ะมึงต้องกินลูกโดดไปด้วยเว้ยอันนี้คือเสร็จเลยป่ะเนี่ยยังไม่ได้ปรุงเลยพอไก่มันเริ่มจะสุกใช่ป่ะแล้วก็มาปรุงรสก่อนขาดไม่ได้เลยนะครับผงนัวครับขาดไม่ได้เลยครับนะครับน้ำปลานะครับปลาขาดไม่ได้อีกแล้วนะครับน้ำปลาครับนี่เรามีใช้น้ำปลาขวดใส่นิดเดียวใช่ไหมพี่เนี่ยประมาณนี้แหละนิดนึงแล้วกันกันเหนียวเนี่ยครับแล้วก็ลวนไปเรื่อยครับลวนไปเรื่อยเลยแบบนี้ขอชิมก่อนว่าปกติอ่ะเห็นตอนเด็กยายไม่ใส่น้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยไปสักนิดนิดเดียวกระสีมันน่ากินนะพี่เอ้ยแป๊บนึงแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างก็คือทุกคนอ่ะชอบใส่น้ำตาลหรือเปล่าแต่ว่าผมจะตัดน้ำตาลไปนิดนึงนะนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆนะทุกคนแบบว่านิดเดียวอ่ะเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวนี่แค่นี้เลยนิดเดียวเลยผมก็จะเพิ่มเกลืออันนี้ชูรสอันนี้ผมจะเพิ่มเกลือไปนิดนึงครับเมื่อกี้เหมือนมันยังไม่เค็มนิดเดียวแล้วคนมันจะคนไปจนกว่าเนี่ยเฟรมน้ำมันจะแห้งจนงวดเหลือแต่ไก่อ่ะมาตอนนี้เราก็จะใส่ข่ากับใบมะกรูดไปนะ
เฟรมนี่แล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยเราจะฉีกใส่ให้มันมีกลิ่นเออโอ้ยใส่ใบมะกรูดแล้วได้กลิ่นหนึ่งนะสีโคตรน่ากินพอน้ำเริ่มงวดเลยใช่ปะจังหวะสุดท้ายครับเอ้ยใบกะเพราความหอมและความเผ็ดร้อนถ้ามันมีไข่อ่อนด้วยนะมึงเอ้ยอย่างนี้เลยไข่อ่อนอะเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเมาสุดท้ายเลยอะไรอ่ะดูโดนเสร็จแล้วทุกคนตักไม่มีช้อนแต่ไม่เป็นไรกูมีตัวช่วยไม่มีช้อนตักเหรอกูเรื่องก็ได้แป๊บนึงเอาแล้วช้อนมาทำไมอะไรช้อนมาทำไมอ่ะช้อนตักจากตรงนี้ไงโอ้โหไม่อยากมาตักกินข้าวอร่อยไหมรสชาติอร่อยมากแม่งบอกคำว่าหลงดงแล้วก็แป้งแบบคนแม่งแบบแม่งเผ็ดร้อนอ่ะด้วยความที่มันเป็นแบบว่าเท็กเจอร์เนื้อมันได้เคี้ยวเว้ยทำไมกูถึงพยายามตักแบบชิ้นที่มันอยู่ข้างล่างขึ้นมาหรือปะมันโดนเครื่องแกงทรมานตัวเองทำไมวะนี่แหละครับที่มาของคำว่าลูกโดดโอ้พี่โอ๋ไม่พูดอะไรเลยนะให้ทุกคนแบบว่าลองทำกินดูเว้ยเวลามันเผ็ดแล้วเป็นไรรู้ป่ะหยุดไม่ได้อย่าหยุดเด็ดขาดถ้าหยุดจะตายเหรอถ้าอยู่คือเหมือนมึงเริ่มต้นใหม่มึงกินลูกโดดลูกโดดอีกแล้วโอ้โหโอ้โหถือว่าว่ะอันนี้มันต่างจากไก่ใต้น้ำตรงไหนวะมันรวนแล้วมันจะเหนียวมันแบบมันต้องรอนานมันไม่ต้องไม่เดือดเหมือนแค่เนื้อไก่ประดุ่มหรือไก่ได้น้ำเว้ยแต่ว่าพอคำว่าหลงดงเนี่ยกูเข้าใจเลยว่าเว้ยว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าหลงดงอันนี้คือความเข้าใจกูนะเว้ยกูไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนอ่ะเครื่องแกงข่าตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นหอมแดงกระเทียมพริกแห้งพริกจินดากูใส่ทุกตัวพี่หลายคนแบบว่าเวลาทำกับข้าวอ่ะอยากให้ผมทำแบบคลิปยาวๆหน่อยผมก็เลยเอาเนี้ยมานั่งกินเบื่อทุกคนเบื่อทุกคนแบบว่าเอ๊ะทำไมคลิปมันสั้นจังเลยเดินอ่ะถ้าเดินไปเดินไปตักข้าวกับมาคลิปจบแล้วแต่เนี้ยพอทุกคนอ่ะเดินไปตักข้าวกับมาผมยังจะนั่งกินข้าวกับทุกคนอยู่แต่ว่าปากเบิร์นหมดแล้วไม่พอใส่ดิไหวเหรอพี่เฮ้ยเฟมมึงกำลังคุยกับเทพเจ้ามึงกำลังคุยกับเทพเจ้าที่กินพริกอ่ะก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยละเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมซื้อของมาทำกับข้าวให้ทุกคนกินนะครับกับข้าวครับกับข้าววันนี้อาจจะมาดึกสักหน่อยแต่ว่าเผ็ดมากครับ
เดี๋ยวเพิ่งไปแป๊บนึงกินก่อนรู้สึกโชคดีมากที่ทำกับข้าวเป็นอ่ะแล้วแบบว่าทำกับข้าวอร่อยถูกปากตัวเองอ่ะแล้วก็แบบอยากกินอะไรเผ็ดๆก็คือแบบกินเลยทุกคนทรมานตัวเองดีกูโชคดีจะมาเลยที่เกิดเป็นคนอีสานโชคดีมากเลิฟความเป็นแบบอาหารอีสานการเป็นคนภาคอีสานที่มันแบบกินอะไรก็ได้อ่ะง่ายๆแล้วอาหารอร่อยทุกอย่างไปครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับกับข้าวครับกับข้าวเราจะมากี่โมงวันนี้เรามา5 ทุ่มนะเราทำมาถึง5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืนแต่ว่าคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรหรือว่าผมเลือกเมนูอะไรออกผมเผ็ดตัวนี้ผมจะมาทำให้ทุกคนดูแล้วก็กินข้าวเพื่อนๆกับทุกคนนะครับกับข้าวกับข้าวที่ช่องเลวานดอฟสกี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยครับแล้วก็มีช่องเรามีปุ่มซุปเปอร์แตงด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ